เดินเรื่อยๆดูหลายร้านเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าช่วงเย็นปกติผมไม่ค่อยกินอะไรมากนะครับก็อาจจะมาชิมอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับแต่มาเดินดูบรรยากาศซะมากกว่าอันนี้เป็นร้านหูฉลามน้ำแดงบรั่นดีนะครับคนก็เยอะอยู่ครับนายเล็กหัวจับร้านน้องกายน้องก้าวหมึกย่างขายดีมากเลยครับต้องเข้าคิวกันเลยนะครับต้องรับบัตรคิวอันนี้ร้านไฟเขียวเยาวราชครับหอยนางรมเขาตัวโตๆสดๆน่ากินมากเลยเจอร้านนี้ครับถุยก้วยใครเคยชิมบ้างครับตัวขาวๆนี้น่าจะเป็นแป้งนะครับไส้เขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหัวไชเท้าหัวไชโป้นะครับไส้เขาจะเป็นหัวไชโป้เขาขายอยู่ละ40บาทแล้วก็50บาทผมมีมาป้อนกินเลยหรือซื้อกับข้างคะขอป้อนครับเมนูของหวานครับร้านสวีทไทม์สำหรับใครที่อยากจะชิมนะครับไม่ต้องเดินทางมาถึงเยาวราชก็ได้เขามีบริการเดลิเวอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเก็ตหรือว่าแกร็บ